คิดถึงถึงฉันไม่ไหวจะไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแล้วบอกได้ไหมแล้วฉันจะไปให้ไกลตอนนี้แล้วเธอนั้นอยู่ที่ไหนคิดถึงคิดถึงไม่ไหวจะไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแล้วบอกได้ไหมแล้วฉันจะไปให้ไกลแล้วก็เลิกกันแล้วผู้ชายเนี่ยเกิดความแค้นผู้หญิงมีชู้คุณชื่อว่าไงแล้วก็มาไล่ชนก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่เรายังไม่ได้ข้อมูลของผู้ตายเลยไม่ใช่เหรอคะใช่อันนี้ผมสันนิษฐานเล่นๆผมดังไงอย่าให้ผมต้องใช้ไม้แข็งนะผู้กองคะคือว่าตะโกนนะคะคือไม่ต้องใช้ไม้แข็งหรอกค่ะนี่ค่ะผู้กองไม้เป็นบอลเมียวไม้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรกองคะคือว่าคดีนี้ที่รับแจ้งมานะคะน่าจะเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมค่ะผู้กองฆาตกรรมเหรอใช่ค่ะฆาตกรรมเลวเหรอใช่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะตรงนี้เลยเนี่ยมาตาม GPS แล้วตรงนี้นี่แหละว่าแต่เราจอดตรงนี้จะไม่มีปัญหาใช่ไหมหมวดหมูผมดังผมจะจอดยังไงก็เรื่องของผมเข้าใจไหมดีมากว่าแต่คุณอื่นไปไหนหมดเนี่ยน่าจะยังมาไม่ถึงนะคะมาไม่ถึงอะไรเนี่ยรถเต็มเลยเนี่ยหมดหมูเห็นไหมเนี่ยแล้วผู้กองไม่เห็นแล้วคะว่าเขาไม่มาก็ผมก็ไม่รู้ไงก็เผื่อหมดหมูรู้อะไรอย่างนี้ไงก็ตอบอะไรเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนละกันคุณก็ฝากดูแลสมาชิกใหม่ของทีมเราด้วยละกันคนนี้ชื่อหมดยีนนะฝากเขาด้วยล่ะเดี๋ยวผมมาได้ค่ะไอ้เด็กใหม่ครับผมทะเลาะเล่นค่ะเพราะว่าคือเวลาทำงานกับไอ้ผู้กองคนนี้นะคะอย่างแรกต้องตามน้ำเข้าไปนะคะเราจะได้ไม่มีปัญหาอะไรว่าที่สุดประจบประแจงเข้าไว้เอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าจริงๆเขาค่อนข้างบ้าๆบอๆนิดหน่อยค่ะค่อนข้างขี้อวดคือว่าทำไมผมรู้สึกจะจามอย่างนี้ไม่รู้อ่ะอ๋อน่าจะอากาศไม่ค่อยดีมั้งคะช่วงนี้เย็นๆอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอะไรแบบนี้โมจีนเมื่อกี้หมดโมพูดอะไรกำลังชื่นชมคุณอยู่ครับไม่ใช่ค่ะอยู่แล้วหมดโมเนี่ยผมเลือกมาเนี่ยผมดูจากโง่เฮงก็รู้เขาเนี่ยทำผลงานดีพูดดีเขาพูดแต่ความจริงใช่ผมเนี่ยจะให้เกียรติยศคุณนะหลังจากจบคดีนี้คุณทำดีมากหมดโมแล้วจบเนี่ยผมจะให้โบนัสเพิ่มว่าแต่คุณช่วยไงกับรูปคดีแบบนี้ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะมีการเครียดแค้นกันนะแบบว่าขับรถชนแล้วก็หนีออกจากรถแล้วก็วิ่งออกมาแต่ว่าศพเนี่ยเป็นผู้หญิงคุณคิดว่าผมถ้าผมสันนิษฐานนะเขาอาจจะเป็นแฟนกันแล้วก็เลิกกันแล้วผู้ชายเนี่ยเกิดความแค้นผู้หญิงมีชู้คุณชื่อว่าไงแล้วก็มาไล่ชนก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่เรายังไม่ได้ข้อมูลของผู้ตายเลยไม่ใช่เหรอคะใช่อันนี้ผมสันนิษฐานเล่นๆผมดังไงผมแม่นตลอดผมไม่เคยพลาดหมดโมใช่ไหมหมดยีนครับผมคุณรู้จักผมไหมใครครับเนี่ยผู้กองดีผู้กองดีนั่นแหละโด่งดังแน่นอนใช่ซอย9ก็สวัสดีครับไหนวะสวัสดีครับ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 หยุดอย่าขยับคุณใช่ไหมที่เป็นคนขับคุณใช่ไหมเอ้าก็อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ไงคุณรู้จักผมหรือเปล่าเราก็ไม่ควรใครอ่ะผมไม่ตำรวจก็ใช่คือแบบก็ดูออกคือผมอยากรู้ว่าคุณได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเกิดอุบัติเหตุหรือชนกันหรือเปล่าฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้อยู่ผมกลับหัวค่ำแล้วก็ผมนอนเลยอ่ะไม่รู้เรื่องหน้าปากซอยกันนะตรงนี้คือหน้าบ้านมึงเลยนั่นน่ะแล้วก็ผมโอ้ไม่ได้ยินก็เข้าใจเขาว่าคนมันเหนื่อยไหมแล้วแบบมันปุ๊บลงหัวหมอนแล้วมันหลับไปเลยอ่ะงั้นขอบคุณให้ความร่วมมือครับเชิญไปนอนต่อได้เลยครับใช่โอเคครับขอบคุณมากที่บุกเข้ามาทำไมต้องนี้อีกคนก็ไปอีกคนก็หลับเอาไงดีวะเนี่ยร้านอาหารแถวนั้นดีไหมไม่เอาดีกว่าบ้านหลังนั้นก็ได้โมตามผมมาอันนี้หมดยินด้วยย่อง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 ฮับแอบมานี่มานี่แอบไม่ใช่โจรค่ะเราไม่ใช่โจรใช่ใช่ใช่ตำรวจค่ะ
มนโมฟังผมสิผมดังผมทำอย่างเงี้ยผมเลยมีชื่อเสียงไงดังขนาดไหนคะดังตุ๊บเลยอ่ะกระโดดจากตึกตายก็เลยทำมันไม่ตายติ๊งน้องไข่หมาแล้วเนี่ยโอ้สวัสดีครับผมเป็นตำรวจจากที่อื่นนะครับจะมานี่ออกมานี่อย่าทำมีท่าทีอย่างงี้ออกมานี่ออกมาออกไปทำไมครับกูถามมานี่ผมจะถามว่าเห็นไหมข้างหลังน่ะคุณได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าเหตุการณ์ฆาตกรรมชนกันนะครับเขาไม่ได้แสดงนั่งกันหรอกครับแสดงอะไรฮะโอ้จะกองค่ะครับไม่ได้จะทำอะไรเลยเขาดูตกตกแปลกๆนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้นะคะผู้กองผมไม่ได้ลบผมปกติทุกอย่างคุณหรือเปล่าที่เป็นคนชนใช่คุณหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมคุณแน่ใจนะแน่ใจครับไม่ใช่ผมแน่นอนกูว่ามึงนั่นแหละขอตัวเขาบ้านนะครับผมขอตัวคุณเชิญไปที่สน.ให้ปากคำด้วยครับผมไม่ไปครับผมไม่ไปอุ้ยจะไปไม่ไปใช่ไหมผมต้องสักพายแม่ครับอย่าให้ผมต้องใช้ไม้แข็งนะผู้กองคะคือว่าตะโกนนะคะคือไม่ต้องใช้ไม้แข็งแล้วค่ะนี่ค่ะผู้กองไม้เป็นบอลเมียวไม้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรมันจะมาไม่มากันนะมึงจะมาไม่มามึงจะมาไม่มามึงจะมาไม่มาไปหัวโนนเฮ้ยมันมองมายินลากตัวมันมาตามผมมาบงค่ะไม่เฮ้ยผู้กองคะครับจะไม่โดนข้อหาทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะไม่โดนหรอกครับผมดังขึ้นรถไม่ไปผมไม่ไปมึงไม่ไปมึงกระโดดขึ้นรถเลยนะมึงมาขับเลยกูขึ้นเองไปอายเลยเอาหมดยินหมดโมคะว่าแต่ที่เราพามามันอยู่ไหนล่ะก็ผู้กองลองดูข้างล่างสิคะหืออ้าวขึ้นมาสิเดี๋ยวกูก็ไล่มึงเลยนี่เฮาขึ้นไปไปนั่งโอ้ก็ไปก็ได้ไปนั่งก็แค่นั้นแหละเป็นลิ้นนั่นนี่หมดโมมีเอกสารไหมข้อมูลอะไรเงี้ยเอกสารแล้วคะมีไหมครับมีผมมาทำไมผมขอหน่อยได้ไหมครับจะผมมาทำไมขอบคุณมากครับแต่ว่าหลังไม่ต้องเอากาแฟไหมคะไม่เป็นไรผมมีชานมแล้วครับอ๋อโอเคค่ะขอบคุณครับไว้โดนตะเพิดแต่ไว้เวลาที่มีคนแจ้งเหตุนะ6:24เวลา6:30เนี่ยหรือ6:24เนี่ยคุณทำอะไรอยู่ครับผมไม่รู้ผมทำอะไรผมก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยตอบดีๆถามเนี่ยว่าทำอะไรในเวลานั้นน่ะคือผมกำลังเดินเล่นอยู่ครับแล้วผมกับเขาบ้านใช่แล้วคุณรู้จักผู้ตายไหมที่เขานอนอยู่นั่นน่ะที่รถทับอุ้ยแต่ผู้กองน่าหล่อมากเลยนะครับเนี้ยเอ้ยตอบให้ตรงประเด็นสิครับผมขอกลับบ้านไม่ได้หรอกกูถามเนี่ยเอาตอบไม่ตอบเอ้ยอย่าโหดร้ายกับผมเลยนะครับมึงจะตอบไหมเห็นหน้าเป็นประเด็นดราม่าใหญ่เลยอะไรไม่ต้องถ่ายนะอย่าถ่ายเลยเฮ้ยมึงจะตอบไม่ตอบความจริงแล้วผมเห็นเขายืนสูบบุหรี่อยู่ตรงทันสูบบุหรี่ไม่สนใจผมก็ไม่สนใจแล้วผมก็เดินกลับบ้านไปแล้วผมก็ไปนอนแล้วขุดก็มาผมตอนที่ผมกำลังจะนอนแล้วผมก็โดนคนลากมาทีเนี้ยพูดแค่นี้ก็พูดได้นี่ต้องให้กูตบต้องให้กูต่อยผู้กองครับผู้กองครับที่เท้าครับที่เท้าใต้โต๊ะครับผมบอกให้คุณไปนั่งไปนั่งสิเฮ้ยไปหมดโมหมดยีนผมว่านะครับเราพามาติดผิดตัววะไม่น่าใช่มันวะขออนุญาตครับกองคุณไม่มีมารยาทเลยนะเนี่ยฮะผมกำลังสืบเนี่ยอยู่เนี่ยฮะคือผมมีเรื่องด่วนครับไม่ได้ผมสอบสวนเขาอยู่คือผมมีเรื่องด่วนจริงออกไปผมคุณไม่มีมารยาทอย่างนี้เลยนะฮะคือฟังก่อนก็ได้ครับฟังก่อนครับก็ได้ครับก่อนก็ได้ครับคือผมดังคดีเนี่ยครับคดีครับมันไม่ใช่คดีฆาตกรรมครับฮะเอาเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุคือเอกสารอยู่
อยู่นี่ครับรถชนครับคือเรื่องเล่าก็คือเขาเมาครับดูดบุหรี่แล้วก็กินเหล้าด้วยแล้วก็ชนเสาต้นนั้นเสียชีวิตครับแล้วเมาก็ขับคนขับอยู่ไหนแล้วครับก็คนที่ตายเมื่อกี้ฮะไม่ใช่มันนี่แหละไอ้นี่แหละมันเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนั้นคือแล้วมันชนคือมันเป็นคนบ้าครับไม่มันไม่ใช่คนบ้าคุยกับผมรู้เรื่องเนี่ยนี่คุณจะบอกว่าผมเป็นคนบ้าเหรอเนี่ยฮะเป็นคนบ้าจริงๆครับเพราะว่าไม่ใช่หมวดยินหมวดโมก็รู้ใช่ไหมว่ามันเนี่ยเป็นคนขับเนี่ยบ้าไม่บ้าดูเอาแล้วไม่คือตอนนี้ออกงานแล้วครับกองเฉยมาหนูเดี๋ยวพากลับบ้านเร็วมันมาเร็วลงมาเร็วๆขอบ้านขอโทษนะขอโทษครับพี่กองฮะไม่ได้เฮ้ยเอามันมาก่อนเฮ้ยหมดยีนหมดโมตามผมมาไอ้หนูมาเร็วหนูมานี่ไปผมจะเอามันเข้าคุกเข้าตารางให้ได้เลยไอ้บ้าเนี่ยไม่ได้ผมผู้กองไม่ใช่ฟังผมสิฟังผมผมดังผมดังไม่ผมจะดักทางออกเนี่ยผมไม่ให้มันไปผมจะดักทางออกไม่ให้ไปไม่นั่งหนูออกไปก่อนอีเด็กน้อยผมขอคุยเรื่องคดีก่อนเอาพี่พี่มาทำอะไรเนี่ยนี่ผูกหนูหายไปตั้งนานนี่เป็นบ้าอยู่คุณตำรวจหัวแดงคนนี้จับพี่มาจับมาทำอะไรคะเอาไม้อาเบ็ดสะบอนหัวพี่ไปทีอันนี้ได้ถามอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าคุณเริ่มไม่สงสารเลยคุณมาทำอะไรที่นี่คุณเป็นใครมาจากไหนไปนั่งมานี่เอาไปปิดประตูคุณเป็นใครเป็นน้องสาวของคนนั้นค่ะเขามีแฟนใช่ไหมมานี่ลูกไม่มีค่ะเขาเป็นบ้าจะมีได้ยังไงล่ะดูแลเขาเป็นปีๆแล้วเนี่ยโกเดี๋ยวมันยาเยอะไอ้นี่ผมไม่เชื่อว่ามันบ้าไม่หนูพกอันนี้ไว้ติดตัวตลอดลองอ่านดูค่ะมันคืออะไรใบรับรองโรคทางจิตแพทย์ฮะทางจิตจากแพทย์จิตเวชถ้ามึงเขียนให้มันยากจังมาใหม่กูอ่านโคตรยากเลยเฮ้ยหนูไม่ได้ลูกหนูไม่ได้ลูกไหนตำรวจลูกสรุปว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี่คืออุบัติเหตุเมาแล้วขับแล้วผมอะไรล่ะหน้าบ้านของคุณมีอุบัติเหตุยังไม่ได้กลับบ้านค่ะเมื่อกี้จะมาแจ้งความรองเท้าหายค่ะน่าจะอยู่ที่ทางนู้นครับมีคนแจ้งว่ารองเท้าหายต้องไปเดินดูได้นะครับอะไรมันนี่พวกมึงอะไรของพวกมึงเนี่ยฮะกี่คดีแล้วที่กูหน้าแตกเนี่ยฮะหมดโมแล้วบัดนี้คดีมันอะไรมาเนี่ยอ่ะแล้วบอกคดีฆาตกรรมคือผู้กองครับมันเข้าใจผิดกันได้ครับผู้กองไปออกไปให้หมดเลยผู้มึง2คนออกไปออกไปหมดโมออกไปหมดยินไปก่อนที่กูจะยิงมึงถึงกูจะมีแมกกาซีนกันเถอะไปยิงออกไปไม่เงยออกไปไปไอ้บ้าขับไปออกไปเฮ้ยรถกูไอ้บ้าเฮ้ยSo the fame of my heart, you know, I'm not talking about like a dirty machine moving, man.